มาถึงบทที่8ของวิชาโปรแกรมมิ่งแล้วนะครับบทนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันคืออะไรนะครับแล้วคอลเลกชันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงในเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราไปดูกันนะทีนี้ลองมานึกถึงปัญหาที่เราเคยเจอมาตอนที่เราเขียนโปรแกรมคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือเปล่านะครับปัญหาของอาร์เรย์สมมติคุณประกาศอาร์เรย์ขึ้นมาจำได้ไหมครับเวลาเราประกาศอาร์เรย์คุณจำเป็นจะต้องประกาศว่าคุณต้องเก็บข้อมูลอาร์เรย์นี้กี่ตัวเช่นเราประกาศอาร์เรย์ขึ้นมาว่าเราต้องการจะเก็บข้อมูล10ตัว20ตัว30ตัวเราต้องประกาศแล้วก็ระบุอยู่ในตัวโปรแกรมนะครับหรือเราอาจจะให้มันยืดหยุ่นมากกว่านั้นเราทำไดนามิกอาร์เรย์ก็คือให้มีการป้อนข้อมูลเข้ามาว่าจะรับข้อมูลนักเรียน10คน20คน100คนหรือ1000คนนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัญหาทั้งหมดนะครับในส่วนของอาร์เรย์คือถ้าคุณจะเก็บข้อมูลที่มีจำนวนเยอะๆๆๆในอาร์เรย์คุณยังต้องกำหนดจำนวนมันเสมอถูกไหมครับคุณมีปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมดังนั้นมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ระบุจำนวนก็คือสมมติเราไม่รู้เลยว่าเราจะเก็บข้อมูลกี่ตัวอาจจะเป็น 1,000 ตัวหรือ1ล้านตัวก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เลยว่าเราจะเก็บข้อมูลจำนวนกี่ตัวมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีอะไรที่จะมาเก็บข้อมูลที่มันยืดหยุ่นพอที่จะไม่ต้องมาระบุขนาดมันคือเก็บไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นแบบนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาร์เรย์นะครับกับความต้องการที่จะได้โครงสร้างข้อมูลที่มาเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆโดยที่ไม่จำกัดตัวนะครับมันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าคอลเลกชันเกิดขึ้นนะครับคอลเลกชันจึงเป็นโครงสร้างข้อมูลอีกแบบนึงนะครับที่อาจจะคล้ายๆกับอาร์เรย์นะครับแต่ว่าถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาของอาร์เรย์ที่ว่าอาร์เรย์เนี่ยจะต้องระบุขนาดอยู่เสมอเลยแต่คอลเลกชันนะครับสร้างขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้คอลเลกชันไม่จำเป็นต้องระบุขนาดเลยว่าคุณจะต้องจองพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งในการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้เนี่ยอาร์เรย์ก็ถูกใช้แหละอาร์เรย์ก็จะค่อนข้างดีเหมาะสมระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณใช้คอลเลกชันเป็นการเขียนโปรแกรมคุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็เขียนโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นในบทนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันเนี่ยในภาษาจาวาเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายประเภทมากเลยนะครับไม่ได้มีแค่ที่อาจารย์จะสอนในนี้นะครับแต่ว่าที่เราจะสอนในบทนี้เนี่ยเราควรจะต้องรู้คอลเลกชันหลักๆอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับ3ประเภทแค่นั้นนะครับประเภทที่1เรียกว่าเซตนะครับถ้าย้อนกลับไปเรื่องของคณิตศาสตร์มีใครยังพอจะจำเรื่องของเซตได้บ้างมั้ยครับเซตคืออะไรเซตคือชุดข้อมูลนะครับที่ในชุดข้อมูลนั้นน่ะจะมีค่าที่ไม่ซ้ำกันเลยก็คือไปอยู่ในเซตเดียวกันนะครับมันจะมีค่าที่ไม่ซ้ำกันเลยทุกตัวในชุดข้อมูลนั้นจะไม่ซ้ำกันนะครับกับคอลเลกชันอีกแบบนึงเรียกว่าลิสต์ลิสต์ก็เป็นชนิดข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆต่อๆๆๆยาวกันไปเรื่อยๆเป็นลิสต์หางว่าวต่อกันไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลนั้นอาจจะซ้ำกันก็ได้นะครับอารมณ์เหมือนกับประมาณว่ารถไฟก็ต่อขบวนพ่วงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือคอลเลกชันประเภทลิสต์ต่างกันแล้วใช่ไหมเซตเป็นคอลเลกชันที่มันรวมๆกันอยู่แล้วแบบต้องไม่ซ้ำกันลิสต์เอามาต่อกันแต่ว่าซ้ำกันได้นะครับกับอีกแบบนึงเรียกว่าแมปนะครับแมปก็คือแผนที่แต่จริงๆแล้วคำว่าแมปเนี่ยในภาษาจาวาไม่ได้แปลว่าแผนที่นะแมปแปลว่าการจับคู่นะครับการจับคู่คือเอาเนี่ยแมปมาแมปกับตัวนี้นะมาจับคู่กันมาแทนกันประมาณนี้นะครับทีนี้แมปเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบการเก็บข้อมูลที่มันมีส่วน2ส่วนก็คือมีคีย์กับแวลูที่มันคู่กันมีข้อมูลนะครับกับคีย์ไอตัวข้อมูลเรียกว่าแวลูคีย์ก็คือตัวดัชนีเรียกว่าคีย์นะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ครับเซตลิสต์แมปตัวเนี้ยเป็นคอลเลกชัน3ประเภทที่เราจะเป็นจะต้องรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เขียนโปรแกรมได้สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูโครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่าคอลเลกชันในภาษาจาวานะครับคอลเลกชันเนี่ยนะครับมันถูกแบ่งออกมาเป็นโอ้โหเป็นกลุ่มใหญ่ๆหลายกลุ่มเลยแต่ว่าตัวที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับคือตัวคอลเลกชันเนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเก็บข้อมูลเป็นตัวเดียวๆกับเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะที่เป็นแมปนะครับในส่วนที่เป็นแมปนะครับก็จะมีอีกหลายตัวมีแฮชแมปมีทรีแมปมีซอร์ทแมปมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับต่อมาในส่วนที่เป็นเก็บข้อมูลเป็นเดี่ยวๆที่เป็นชุดข้อมูลตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นเซตนะครับเซตก็จะเป็นเก็บข้อมูลแบบที่มันมีตัวที่มันไม่ซ้ำกันมารวมๆมากองๆกันอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเซตมันก็จะมีประเภทย่อยก็เป็นแฮชเซตเป็นทรีเซตเป็นซอร์ทเซตอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วอีกแบบหนึ่งก็คือแบบลิสต์ที่อาจารย์บอกว่าเอามาต่อท้ายกันนะครับต่อไปเรื่อยๆเป็นหางว่าวนะครับก็จะมีชนิดข้อมูลที่เป็นย่อยก็คือจะเป็น array list หรือว่าเป็น link list นั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง list set list แล้วก็ map นะครับ3ตัวนี้แล้วก็ตัว set นะครับเราจะมาโฟกัสอยู่ตัวเดียวก็คือใช้ hash set ซึ่งถ้าเข้าใจตัวเดียวตัวอื่นก็พอจะใช้ได้นะครับส่วน list นะครับเราจะใช้ทั้ง array list กับ link list ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ map เนี่ยเราจะใช้ hash map แค่นั้นฉะนั้นตัวอื่นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าในกรุ๊ปหนึ่งแต่ละกรุ๊ปเนี่ยถ้าเราใช้เป็นตัวหนึ่งที่เหลือก็ใช้เป็นนะครับฉะนั้นไม่น่าจะยากอะไรนะทีนี้ไอ้ตัว collection นะครับ collection เนี่ยไม่ว่าจะเป็น set เป็น list เป็น map นะครับเกือบทุกตัวจะมีลักษณะการกระทำกับข้อมูลที่คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัว collection จะเหมือนโครงสร้างที่เอาไว้เก็บข้อมูลฉะนั้นถ้ามันเป็นพื้นที่หรือเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมันก็จะมีการกระทํากับข้อมูลคล้ายๆกันก็คืออ้าวมันมีโครงสร้างใช่มั้ยตอนแรกสร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างเปล่าๆเราก็ต้องมีกระบวนการในการแอดข้อมูลรับข้อมูลเข้าไปในโครงสร้างนั้นเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเซตบ้างเพิ่มข้อมูลเข้าไปในลิสต์บ้างเพิ่มข้อมูลเข้าไปในแมปบ้างฉะนั้นมันจะมีกระบวนการในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มได้ก็ต้องลบได้ก็สามารถลบข้อมูลได้สามารถหาขนาดได้ว่าตอนเนี้ยไอ้คอลเลกชันหรือพื้นที่การเก็บข้อมูลเราเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนแล้วขนาดอาร์เรย์เรายังหาไซส์ได้ถูกไหมครับคอลเลกชันเราก็ต้องหาไซส์ได้เหมือนกันหาขนาดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ว่าในคอลเลกชันนั้นมีข้อมูลที่เราต้องการอยู่ไหมในเซตนั้นในลิสต์นั้นหรือในแมปนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าฉะนั้นเราสามารถค้นหาข้อมูลได้เราอาจจะตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นคอลเลกชันเปล่าๆโบ๊ะๆไหมเป็นคอลเลกชันว่างๆไหมให้เราออกมาใช้งานได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นในคอลเลกชันทุกตัวเลยนะครับเกือบทุกตัวเนี่ยจะมีกระบวนการหรือการกระทำกับข้อมูลเนี่ยคล้ายๆกันนะครับซึ่งเราจะต้องรู้ว่าโอเคเราเรียนในบทนี้นะเราจะเรียนว่าเซตเนี่ยมันเพิ่มข้อมูลยังไงมันลบข้อมูลยังไงหาข้อมูลขนาดยังไงนะครับลิสต์มันเพิ่มยังไงลบยังไงหาขนาดยังไงแล้วก็แมปเพิ่มยังไงลบยังไงหาขนาดยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนในบทนี้นะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องของคอลเลกชันนะครับพอเรารู้ไอ้ตัวขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวคอลเลกชันแล้วนะครับเราก็มารู้คำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษที่มันเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ว่านั้นนะครับก็คือตัวอย่างเช่นการเพิ่มข้อมูลนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในคอลเลกชันจะมีเมธอดที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลนะครับถ้าเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็จะเข้าใจเมธอดได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเวลาเพิ่มข้อมูลเราจะใช้เมธอดที่ชื่อว่า add ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อว่า add ทั้งนั้นนะครับ add ก็คือการเพิ่มค่าเข้าไปแล้วก็ใส่ค่าที่เราต้องการในวงเล็บที่เป็น parameter นะครับเมื่อเราเรียกเมธอดนี้มันก็จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปยัง collection นะครับในทำนองเดียวกันถ้าเราจะลบข้อมูลก็จะใช้เป็น remove ก็คือการลบใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ค่าที่เราต้องการจะลบก็ลบข้อมูลออกไปเหมือนกันเวลาเราจะหาค่านะครับหาค่าของขนาดของตัว collection เราก็ใช้ size นะครับจุด size นะใช้เมธอดชื่อ size หรือเราจะค้นหาข้อมูลในเมธอดเราใน collection เราจะใช้ contains แปลว่าประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยก็คือค้นหาค่าที่เราต้องการว่าใน collection เนี่ยมันประกอบด้วยค่าที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้ามันได้ก็จะ return ค่าเป็น true เป็น false มานะครับแล้วก็มาเช็คว่าเฮ้ยตัว collection ของเราเนี่ยมันเป็นว่างหรือเปล่านะครับฉะนั้นไอ้ตรงที่เป็นว่างเนี่ยเราจะใช้ตัวเมธอดที่ชื่อว่า is empty ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะครับหรือเราใช้ภาษาอังกฤษได้สะดวกขึ้นนะครับถ้าเราเข้าใจก็จะใช้ภาษาอังกฤษแล้วมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับ